ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันพุธที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านเ ช้าวันนี้ก็เป็นวาระของอาตมาที่จะได้มาทำหน้าที่แสดงทำหลายครั้งก่อนก็ได้แสดงเรื่องของจักรวัตติสูตรเป็นพระสูตรที่มีเรื่องราวน่าสนใจและมีเนื้อหายาวก็ได้แบ่งการบรรยายเป็น3ครั้งแล้วก็ยังมีประเด็นที่เป็นเรื่องตกค้างอยู่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นควันหลงซึ่งคราวก่อนก็คิดว่าจะได้เอามาพูด แต่ว่าเกริ่นซะเยอะนะก็เลยเต็มเวลาก็เลยยกยอดมาวันนี้นะในก็ประเด็นไหนที่เป็นควันหลงที่ทำให้อาตมาหลงในควันนั้นนะก็จะได้เอามาพูดคุยกันนะเรื่องของจักรวัตติสูตรนั้น ก็เป็นพระสูตรที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมหลักการแบบพุทธที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนซึ่งมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของพระหรือเป็นข้อปฏิบัติของพระแนวทางการปฏิบัติของพระแล้วก็เป็นแนวทางการปฏิบัติของญาติโยมหรือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติทางการเมืองของนักปกครองก็มีในส่วนนั้นด้วย นั่นก็คือเรื่องของจักรวัตติสูตรพระสูตรนี้ว่าโดยเรื่องราวแล้วก็จริงๆเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระว่าให้กระทำตามพระจริยวัตรของพระองค์หรือว่าให้ดำเนินรอยตามพระพุทธบาทก็คือดำเนินรอยตามรอยเท้าของพ่อของพระพุทธเจ้านะแล้วก็ นั่นก็คือให้มีตนเป็นที่พึ่งให้มีธรรมเป็นที่พึ่งให้มีตนเป็นเกาะให้มีธรรมเป็นเกาะอันหมายถึงการ เจริญรอยตามปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน4นะก็คือการมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาโดยถือเอาโดยยึดเอาร่างกายหรือว่ากายแล้วก็เวทนาแล้วก็จิตแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตที่เรียกว่าธรรมนี้เป็นอุปกรณ์เป็นฐานที่ตั้งในการที่จะตั้งสติไว้เพื่อที่จะรับรู้ตื่นตัวอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ ความชอบความชังเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในใจก็เป็นหลักปฏิบัติดังนั้นแล้วก็พระองค์บอกว่าถ้าได้ปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นการเจริญรอยตามรอยบาทพระศาสดาเจริญรอยตามพระพุทธองค์เจริญรอยตามพ่ออันหมายถึงพระองค์ที่เป็นพ่อเป็นพระบิดาแล้วก็พระภิกษุเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมนะประสบพบความสุขเช่นกับ พระเจ้าจักรพรรดิในอดีตที่เจริญรอยตามบาทพระศาสดามีหลักการเจริญรอยตามเขาเรียกว่ารอยเท้าพ่อนะรอยเท้าของพระบิดาผู้ที่รู้หลักในการปกครองบริหารอาณาประชาราษฎร์แคว้นดินแดน
แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองถ้าหากว่า ลูกๆหรือว่าทายาทหรือพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาถัดๆมาที่เป็นทายาทได้เจริญรอยตามรอยเท้าของพ่อก็จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งรอยเท้าของพ่อนั้นก็คือแนวทางการปกครองหรือวัดปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดินั่นเองซึ่งมีหลักใหญ่ๆอยู่5ประการหนึ่งก็คือธรรมาธิปไตยให้ถือธรรมเป็นใหญ่ก็คือถือความถูกต้องเอาความถูกต้องความโปร่งใสความชอบธรรมเป็นหลักในการดำเนินงานหรือว่าในการบริหารประเทศชาติแว่นแคว้นดินแดนสองก็คือหลักธรรมาธรรมิการรักษาก็คือให้อัดรักจัดการให้จัดการการรักษาการป้องกันการคุ้มครองที่เป็นธรรมที่ชอบธรรมหรือว่าไม่ให้ขาดตกปกพร่องในที่นี้ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลก็คือมีการดูแลรักษามีการปกครองหน่วยงานส่วนต่างๆหรือผู้คนอะไรต่างๆนี้โดยธรรมก็หลักที่3ก็คืออธรรมการนิเสธนาก็คือว่าป้องกันกีดกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายไม่ให้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมนี่เกิดขึ้นในสมัยใหม่ก็น่าจะเป็นการเรื่องของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยต้องขจัดทุจริตคอร์รัปชันออกไปให้หมดในแว่นแคว้นดินแดนบ้านเมืองหลักที่4ก็คือธนานุประทานก็คือแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่ขัดสนในที่นี้ก็มีความหมายตั้งแต่ว่าหากว่างบประมาณแผ่นดินอันเกิดมาจากภาษีของรัฐหรือของประชาชนภาษีจากประชาชนที่รัฐเก็บได้ที่ประเทศเก็บได้นั้นก็ควรที่จะจัดสรรให้เป็นประโยชน์เป็นการมอบคืนหรือว่าเป็นการคืนความสุขคืนความสะดวกสบายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาณาประชาราษฎร์หรือรวมไปถึงประยุกต์ไปถึงหลักในการที่จะบริหารจัดการอย่างไรทำนโยบายอย่างไรที่ทำให้ประชาชนนั้นมีอยู่มีกินคำว่ามอบทรัพย์ให้แบ่งปันทรัพย์ให้กับประอาณาประชาราษฎร์หรือว่าผู้ขัดสนนั้นก็ตีความหมายหรือประยุกต์ใช้ในความหมายได้ว่าก็คือการทำนโยบายที่จะทำให้ประชาชนนั้นมีอยู่มีกินมีทรัพย์สินมีความ อาจจะไม่ต้องถึงว่ามีความมั่งคั่งร่ำรวยล่ะเอาเป็นว่ามีอยู่มีกินไม่ขัดสนไม่ยากจนขจัดความยากจนนั่นเองนะทำยังไงจะทำนโยบายให้ความยากจนนั้น มันหมดไปไม่ใช่ว่าไปเลี้ยงความยากจนไว้นะเหมือนบางทีบางท่านนักวิชาการหรือว่าผู้รู้บางท่านมองว่านักการเมืองนั้นไม่อยากให้ประชาชนนั้นมีอยู่มีกินหรือว่าไม่อยากให้ความยากจนของประชาชนนั้นหมดไปหรอกถ้ามันหมดไปมันก็จะไม่มีข้ออ้างในการมาเชิญชวนในการมาเสนอนโยบายเสนอว่าตนเองนั้นจะช่วยประชาชนอย่างไรก็เลยรักษาเอาไว้หรือว่าไม่ทำนโยบายหรือไม่ทำสิ่งที่จะทำให้ประชาชนนั้นมีอยู่มีกินถ้าไม่เช่นนั้นเราจะไปเชิญชวนชักชวนหรือว่าขายโฆษณาความเชื่อโฆษณานโยบายอะไรไม่ได้ว่างั้นนอกจากนั้นแล้วยังมีหลักข้อที่5ก็คือปริปุจฉาก็คือการไปพบปะกับสมณชีพามบัณฑิตผู้รู้
ที่จะได้หลักจะได้รู้ในเรื่องของศีลธรรมรู้ว่าอะไรเป็นศีลธรรมที่ดีงามของสังคมของผู้คนที่ควรจะประพฤติปฏิบัติที่ควรจะนำมาเผยแพร่อันนี้เป็นหลักของพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ยกมาเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นการโยงใยไปถึงว่าแนวทางปฏิปทาของพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตเขาปกครองเขาปฏิบัติกันเช่นนี้ถ้าเป็นฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายพระราชาฝ่ายอาณาจักรแต่ว่าเราในฐานะเป็นพระก็ให้เจริญรอยตามสติปัฏฐาน4ก็คือให้มีความระลึกรู้ประคองจิตให้มีความตื่นรู้โดยอาศัยกายเวทนาความรู้สึกจิตก็คือจิตใจที่อยู่กับเรากับกายนี้แล้วก็ธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นที่ตั้งเพื่อที่จะกำจัดหรือเพื่อที่จะระมัดระวังไม่ให้ความชอบความชังนั้นเกิดขึ้นอันนี้ ก็คือเรื่องราวของจักรวัตติสูตรแต่ว่าในรายละเอียดนั้นก็มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ได้พูดไปว่าในส่วนของพระนั้นถ้าหากว่าเจริญลอยตามหลักสติปัฏฐานสี่นี้ก็ชื่อว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมนะแล้วก็หากว่ามีพระพุทธเจ้าก็ได้แนะหลักปฏิบัติ ในแง่ของการให้มีความสุขนะให้มีวันนะให้มีอายุหลักก็ให้มีอายุให้มีวรรณะให้มีสุขะให้มีโภคะและให้มีภละที่ได้กล่าวไปก็คือให้มีความสุขให้มีอายุก็คือว่าให้เจริญสมาธิที่อาศัยอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเป็นบาทฐานหรือว่าเป็นแรงจูงใจในการสร้างสมาธิก็จะมีอายุยืนยาวให้มีวรรณะ ก็คือให้รักษาศีลให้เจริญให้สำรวมอยู่ในศีลรักษาศีลอายุวรรณะสุขะสุขะนั้นท่านบอกว่าให้เจริญฌานให้มีสมาธิให้เจริญให้ทำสมาธิจนได้ฌานในระดับต่างๆระดับที่1ปฐมฌานที่2ทุติยฌานตติยฌานที่3จตุตถฌานที่4ก็จะมีความละเอียดลึกซึ้งของสภาพของความสงบซึ่งจะนำความสุขมาให้แล้วก็ อายุวรรณะสุขภละอโภคะโภคะคือความร่ำรวยนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระให้มันมีความร่ำรวยทางจิตใจก็คือร่ำรวยความรักร่ำรวยความสงสารร่วมร่ำรวยความยินดีร่ำรวยความเป็นกลางความปกติของจิตใจอันหมายถึงท่านให้เจริญอัปมัญญาสี่หรือว่าเจริญพรหมวิหารธรรม4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็จะเกิดความร่ำรวยในจิตใจสำหรับพระนะแล้วก็ ส่วนให้มีกำลังนั้นก็ขอให้มีกำลังที่เกิดจากความหลุดพ้นทางจิตใจที่มีสมาธิเป็นบาดฐานที่เรียกว่าเจโตวิมุตต์แล้วก็ให้มีกำลังแห่งสติปัญญาที่พาจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเกิดปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยปัญญาเข้าใจความจริงของธรรมชาติอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนกับพระที่พระองค์ต้องย้ำว่าให้ดำเนินรอยตาม
บาทของพระพุทธองค์โดยให้เจริญสติปัฏฐานสี่นี้เพื่อที่ว่า จะเป็นการมีตนเป็นที่พึ่งแล้วก็มีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นเกาะเนี่ยก็เพราะพระองค์ยืนยันไว้นะว่าสติปัฏฐานสี่นั้น เป็นทางสายเอกเอกายโนมัคโคเป็นทางสายเอกคือเป็นทางสายเดียวคือเป็นวิธีเดียวที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์นะความหลุดพ้นอันนี้ ในสายของครูบาอาจารย์ที่สอนในเรื่องวิปัสสนาหรือว่าในเรื่องกรรมฐานเนี่ยก็มักจะยกพุทธพจน์นะพุทธพจน์หรือว่ายกหลักการนี้มา ยืนยัน หรือว่ามาบอกกับผู้ปฏิบัติกับโยคีผู้ปรารภความเพียรผู้ปฏิบัติว่าสติปัฏฐานสี่นี้เป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่ไปนำไปสู่ความวิมุตติหลุดพ้นหรือว่าความบริสุทธิ์แห่งจิตใจก็มันก็คงเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นจริงตามนั้น เพราะว่าถ้าเรารักษาความตื่นรู้ที่เรียกว่าสตินะความรู้สึกตัวความระลึกรู้ได้ความรู้เท่าทันขึ้นมานะหรือว่าตื่นตัวหรือว่ารู้อยู่ตลอดนะทันอยู่ตลอดตื่นตัวอยู่ตลอดนะระลึกนึกได้อยู่ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรก็คือเป็นเรื่องของการ ดูแลจิตใจนั่นเองเป็นเรื่องของการดูแลจิตใจไม่ให้มีความชอบความชังเกิดขึ้นเนี่ยความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นถ้ารักษาได้ถ้ารักษาไม่ให้ความชอบความชังเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบหรือว่ามาแปดเปื้อนจิตใจถ้าหากว่าเราเผลอสตินะเราเผลอสติเราไม่ได้สร้างสติโดยอาศัยกายเวทนาจิตธรรมเป็นฐานเป็นตัวเฝ้าระวังเฝ้ารักษาเนี่ยถ้ามันเกิดทะรุเกิดความยินดียินร้ายเกิดความชอบความชังขึ้นมานี่ก็แสดงว่ามันเสียความบริสุทธิ์ละมันเสียความเป็นไทยไปเป็นทาสมันไม่พ้นไปจากความเป็นทาสของอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตใจหรือมันไม่บริสุทธิ์จากสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองสิ่งที่เป็นเครื่องปรุงแต่งของจิตแห่งจิตใจถ้าหากว่ามีความชอบความชังจิตใจชอบชังขึ้นมาก็แสดงว่ามันไม่บริสุทธิ์แต่ถ้ารักษาไว้ได้มันก็จะเป็น รักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้ดังนั้นมันจึงเป็นทางเอกทางเดียวที่เขาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยืนยันไว้แล้วก็ครูบาอาจารย์ได้นำมาสั่งสอนได้นำมาบอกผู้ปฏิบัติลูกศิษย์ลูกหาเพื่อให้มีกำลังใจแล้วก็ให้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าแนวทางการปฏิบัตินี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าเป็นสายเอกสายเอกสายเดียวที่จะนำไปสู่คือทุกอย่างนะแต่มันจะต้องมารวมอยู่กับรวมศูนย์อยู่กับการที่ เราจะต้องรู้เท่าทันกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากให้สั้นก็คือว่าก็คือมารวมอยู่ที่จิตนะให้รักษาจิตให้มีการรู้เท่าทันจิตนะถ้ารู้เท่าทันจิตก็จะสามารถที่จะรักษาจิตเอาไว้ ให้บริสุทธิ์ได้ก็จึงเป็นหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนได้ให้กำลังใจไว้ในส่วนของการพูดควันหลงเนี่ยก็จะพูดประเด็นนั้นประเด็นนี้อาจจะกระโดดไปกระโดดมาข้ามลัดอะไรกันไปบ้างซ้ำไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าได้นำนะได้นำสิ่งที่คิดว่าอยากจะพูด
นะหรือว่าสิ่งที่เป็นประเด็นที่จดไว้บ้างแล้วก็นึกขึ้นมาเองได้บ้างนะเป็นการพูดคุยกันนะนี้ในส่วนของ หลักที่พระพุทธเจ้าโยงไปถึงหลักการปกครองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะจักรวรรดิวัตรในจักรวรรดิสูตรเนี่ยที่ได้กล่าวไป5ประการนั้นนะก็คือการถือหนึ่งธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่ธรรมิการักขาจัดการปกครองให้เป็นธรรมหรือว่าจัดธรรมาภิบาลการดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองที่เป็นธรรมแล้วก็การปราบปรามอธรรมปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการแบ่งปันให้ทรัพย์สินหรือว่าการจัดการทรัพย์สินการทำให้ประชาชนมีอยู่มีกินขจัดความยากจนออกไปเนี่ยแล้วก็การได้เข้าไปคบหาสมาคมกับสมณชีพามผู้รู้หลักแห่งความดีความชั่วหลักแห่งสิ่งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลเหล่านั้นก็ มีเป็นหลักจักรวรรดิสูตรจักรวรรดิวัตรในส่วนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นนโยบายหรือว่าเป็นหลักในการปกครองประเทศชาติที่ดีซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักการเมืองที่อาสามาเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็ฟอร์มรัฐบาลขึ้นมามีผู้นำคือนายกในฐานะผู้นำการปกครองผู้นำการบริหารประเทศนั่นแหละได้มาศึกษาหรือได้มาปรับเอาหลักจักรวรรดิวัตร5ประการนี้หลักใหญ่ๆ5ประการนี้ไปเป็นนโยบายหรือว่าไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการประเทศปกครองประเทศบ้างหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะทั้งที่จริงๆเรามีของดีนะของดีอยู่แล้วนะของดีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยประเทศไทยเราเป็นชาวพุทธโดยมากแล้วก็มีคำสอนของพระพุทธองค์มีคำสอนจากพระพุทธศาสนาซึ่งครอบคลุมในทุกส่วนของการบริหารการจัดการการปกครองประเทศชาติเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนเอาไว้แล้วก็มีผู้รู้มีบัณฑิตได้ศึกษาได้นำมาเป็นหลักนำมาเผยแพร่บ้างแต่ดูเหมือนว่าเวลาเราศึกษาหลักการเมืองการปกครองอะไรก็ตามเนี่ยจะไปเน้นศาสตร์ทางตะวันตกไปเอาแนวคิดทฤษฎีนะอุดมคติหลักการอะไรทางตะวันตกเนี่ยที่อื่นมาเป็นแนวทางนะหรือบางทีก็คือเป็น นโยบายเป็นแนวคิดนะที่ตัวเองนั้นคิดขึ้นมาอาจจะได้แหล่งข้อมูลจะได้องค์ความรู้จากที่นั่นที่นี่ใดๆก็แล้วแต่แล้วก็มาประยุกต์มาสังเคราะห์เป็นความคิดหลักนโยบายอะไรของตนเองในจักรวรรดิสูตรนั้นท่านได้พูดไว้ว่าถ้าหากว่ามันมีหลักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยหลักจักรวรรดิที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะดำเนินลอยตามนั้นนะเพราะว่าเป็นหลักที่ถูกต้องและเป็นหลักที่มีความสมบูรณ์แบบนะให้ถือปฏิบัติถ้าตามหลักจักรวรรดิสูตรเขาบอกว่าให้ถือถ้าหากว่าตราบใดที่นักปกครองหรือว่าทายาทหรือพระราชาองค์ต่อๆมานั้นยังยึดถือยังเจริญรอยตามพ่อยังยึดถือหลักการปกครองแบบนี้เนี่ยบ้านเมืองนั้นก็จะมีแต่ความเจริญแต่ในยุคใดเนี่ยที่ได้พูดไปนะว่ามันมียุคหนึ่งคือในยุคของพระราชาองค์ที่8เนี่ย ท่านไม่ได้เจริญรอยตามพ่อไม่ได้เจริญรอยตามบรรพบุรุษในการนำจักรวรรดิวัตรมาปฏิบัติเนี่ยก็ทำให้
เกิดความวิปริตนะเกิดความเสื่อมขึ้นนะในที่นี้เขาระบุว่าท่านไม่ได้นำหลักของบรรพบุรุษหลักของพ่อก็คือจักรวรรดิวัฒน์เนี่ยมาปกครองประเทศชาติอาณาประชาราษฎร์แต่ว่าปกครองตามมติของตัวเองเขาระบุเหมือนกันบอกว่าตามอัตโนมติก็คือตามความคิดของตัวเองก็จึงทำให้ประชาชนนั้นไม่เจริญบ้านเมืองนั้นไม่เจริญเขาว่าอย่างนั้นในคัมภีร์เนี่ยดังนั้น ในส่วนนี้นี่ก็คล้ายๆจะเป็นเช่นนั้นนักปกครองนักการเมืองเราปัจจุบันนี้ในนามของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็เห็นว่าก็ดูแล้วเนี่ยก็คือเป็นการบริหารประเทศชาตินะฮะไปตามอัตโนมติหรือว่าไปตามอัตโนนโยบายก็คือนโยบายของพรรคของตนเองนะตามแต่ซึ่งมันมาจากอัตโนมติก็คือความเห็นของพรรคนะมาเป็นนโยบายของพรรคหรืออาจจะเป็นความเห็นของผู้นำพรรคนะหัวหน้าพรรคแล้วก็ เอามาเป็นนโยบายก็มันเป็นจัดอยู่ในส่วนของอัตโนมติเป็นส่วนหลักอาจจะมีบางส่วนที่ถือว่าเป็นหลักกลางๆเป็นหลักสากลเป็นหลักการปกครองสากลเป็นหลักการปกครองที่เป็นหลักเดิมแต่ส่วนมากก็คือนโยบายของพรรคการเมืองก็จะมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามแต่ว่าองค์ประกอบหรือเงื่อนไขความเป็นไปของสังคมบ้างหรือว่าแนวความคิดของตนเองหรือบางทีนี่ก็คืออยู่บนพื้นฐานถ้าว่ากันวิเคราะห์กันตรงๆเขาว่าอยู่บนพื้นฐานของการรักษาอำนาจกับการรักษาผลประโยชน์หรือว่าการที่จะได้มาซึ่งอำนาจและได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนพวกพ้องถ้าว่ากันตรงๆเขาว่านโยบายของพรรคการเมืองส่วนมากมันจะเป็นเช่นนั้นโดยที่ไม่ได้นะถือเอาหลักแห่งความถูกต้องหลักแห่งความถูกต้องแล้วก็ผลประโยชน์ของคนหมู่มากหรือว่าของประชาชนนี่เป็นที่ตั้งนะมันก็เลยผิดเพี้ยนผิดหลักการตรงนี้นะผิดหลักตรงนี้ มันก็ทำให้ประเทศชาตินั้นไม่พัฒนาหรือว่าไม่เจริญแล้วก็ไม่เกิดความดีงามไม่เกิดความสุขสงบสุขขึ้นนะในประเทศของเราหรือในประเทศนั้นๆ หลักการปกครองตามหลักจักรวรรดิวัฒน์เนี่ยนอกจากจะถือหลักปฏิบัติ5ข้ อที่กล่าวไปนั้นยังมีส่วนหนึ่งที่น่าศึกษาน่าตั้งข้อสังเกตนั่นก็คือว่าผู้ปกครองนั้นควรจะต้องมีศีลมีธรรมแล้วก็อย่างยิ่งก็คือมีศีลเนี่ยเขาให้รักษาอุโบสถศีลในวันอุโบสถนะในวันรักษาอุโบสถก็คือในวันพระนะถ้าตามธรรมเนียมแบบพุทธเมืองไทยเราก็คือในวันพระทุกๆวันพระเนี่ยจะต้องสมาทานศีล8ฟังดูก็อาจจะบอกว่าโอ้มันมากไปนะมันมากไปหรือว่ามันเป็นชาววัดไปนะแล้วมันเป็นเรื่องของผู้ที่จะมุ่งหน้าไปสู่ธรรมสู่ความหลุดพ้นอะไรก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นหลักที่ผู้ปกครองผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองที่นำพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญความก้าวหน้าความสงบเย็นเนี่ยได้กระทำมาได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้แล้วมันมีส่วนทำให้ เกิดความดีงามเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะหรือถ้าจะบอกว่าโอ้รักษาศีล8ในวันอุโบสถรักษาศีลอุโบสถนี่มันมากไปก็เอาแค่ว่าให้มันได้นะหลัก
หลักการปกครองตามแนวจักรวรรดิวัตรถือธรรมเป็นใหญ่มีธรรมาภิบาลแล้วก็ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ขจัดความยากจนทำยังไงจะขจัดความยากจนออกไปจากประเทศชาติทำให้ประชาชนมีอยู่มีกินแล้วก็มีการมีการ สอบถามนะสอบถามบัณฑิตผู้รู้สมณะชีพามผู้มีศีลมีธรรมผู้รู้หลักในการที่จะหลักแห่งความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเขาเรียกว่าหลักศีลธรรมก็ขอให้มันได้แค่นี้ก็โอเคละนะก็โอเคละอันหนึ่งที่ในส่วนของหลักธรรมาภิบาลนะมีส่วนมีเรื่องหรือมีจุดที่น่าคิดน่าตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลโดยธรรมจัดการปกคุ้มครองโดยธรรมให้เป็นธรรมนั่นน่ะมันมีข้อนอกจากการปกครองผู้คนในภาคส่วนต่างๆในองค์กรต่างๆในระดับต่างๆให้มีความอยู่ดีมีความปกติเรียบร้อยเป็นไปโดยชอบให้มีความถูกธรรมให้มีความเป็นปกติสุขแล้วเนี่ยยังมีข้อหนึ่งนะที่เขาบอกว่าให้การรักษาธรรมาภิบาลเกี่ยวกับมิคปักษีในที่นี้ก็คือเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสิงสาราสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใดๆที่ควรจะอนุรักษ์รักษาเอาไว้อันนี้ทางในแบบในการปกครองในการปฏิปทาในการบริหารจัดการปกครองแบบจักรวรรดิสูตรจักรวรรดิวัตรเนี่ยเขาก็รักษาเขาก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปด้วยในเมืองไทยเราก็อาจจะมีนะฮะพวกอนุรักษ์นะพวกกรมป่าไม้พวกอะไรต่างๆนั้นแต่ว่าก็ทำให้จริงจังนะทำให้จริงจังแล้วก็ทำให้ถูกต้องนะทำให้มันมีผลขึ้นมาอันนี้กำลังจะโยงว่าในอเมริกาเนี่ยเรารู้กันว่าสิงสาราสัตว์และธรรมชาติหรือต้นไม้เนี่ยมีเยอะนะอเมริกาเนี่ยถ้าหากว่ามีเมืองที่ไหนมีชุมชนที่ไหนเนี่ยมีความเขียวที่นั่นโดยเฉพาะอย่างในฝั่งทางตะวันตกฝั่งที่เป็นทะเลทรายเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วอาจจะมีความเติบโตของต้นไม้ใบหญ้านี่น้อยนะแต่ว่าถ้าหากว่ามีเมืองเกิดขึ้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีความเขียวมีต้นไม้เกิดขึ้นคือพูดง่ายๆก็คือว่าคนอเมริกานั้นนะรักธรรมชาติรักต้นไม้นะอันนี้ข้อสังเกตเขารักต้นไม้เขารักธรรมชาติหรือว่าอาจจะเป็นนโยบายของรัฐของประเทศที่กำหนดไว้ว่าเมื่อมีที่อยู่อาศัยก็ขอให้มันมีต้นไม้ใบหญ้าให้ร่มเงาให้ออกซิเจนให้ความเขียวใดๆก็ตามเนี่ยถ้ามันมีอยู่เดิมเขาก็อนุรักษ์ถ้าไม่มีเขาก็ปลูกขึ้นมานะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังอนุรักษ์รักษาในเรื่องของสิงสาราสัตว์มันมีสัตว์สงวนสัตว์อะไรต่างๆที่เขา อนุรักษ์เนี่ยในป่าในแหล่งธรรมชาติยังมีสิงสาราสัตว์ให้เห็นยังมีกวางมีหมีมีสัตว์ป่าอะไรต่างๆเนี่ยให้เห็นหรือว่าให้ได้ชื่นชมให้เห็นเป็นธรรมชาติให้เป็นวงจรเป็นระบบนิเวศเนี่ยธรรมชาติหรือสิงสาราสัตว์นั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเนี่ยอเมริกานี่ถ้าว่าอย่างแง่หนึ่งก็คือเขาเข้าข่ายนะเข้าข่ายหลักการปกครองแบบธรรมาภิบาลมีธรรมาภิบาลในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาอนุรักษ์พวกสิงสาราสัตว์สัตว์ต่างๆให้มีอยู่ให้ยังคงอยู่ให้อนุชนคนรุ่นหลังนี่ได้พบได้เห็นในเมืองไทยเรานี่ก็จะเห็นน้อย
ส่วนมากก็คือสิงสาราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็สูญพันธุ์กันเสียส่วนมากอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐเรา ไม่ได้ให้ความสนใจหรือไม่ได้ให้ความสำคัญมากไม่ได้ความจริงจังมากหรืออาจจะมีแต่ว่าคนทำงานอาจจะไม่จริงจังเท่าไหร่แต่อาจจะมีเหมือนกันส่วนที่จริงจังยุคที่จริงจังคนที่จริงจังอย่างเช่นในอดีตก็มีคุณสืบนาคเสถียรก็เป็นคนที่น่าจะให้การคุ้มครองจะรักธรรมชาติรักสัตว์รักธรรมชาติที่เรารู้กันว่ายอมเมื่อคนเมื่อรัฐไม่ ให้ความสนใจเมื่อคนไม่ให้ความสนใจก็ยอมสละชีวิตตนเองเพื่อที่จะเป็นการทำให้คนนั้นตื่นตัวตื่นรู้ในแม่แง่ของการมาอนุรักษ์รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่มีในจักรวัตติสูตรจักรวัตติวัตรเพราะยิ่งก็คือว่าการปกครองโดยธรรมนี่ธรรมาธิปไตยเนี่ยซึ่งก็เราได้เป็นที่ยอมรับกันว่าหลักการอะไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ามันขาดความเป็นธรรมนะอุดมการหรือว่าแนวทางการปกครองแบบไหนก็ตามที่มันขาดความเป็นธรรมเนี่ยมันถือว่าใช้ไม่ได้ในจักรวัตติวัตรในจักรวัตติสูตรเนี่ยมันก็มีของดีตรงนี้คือว่ามันมีหลักการปกครองที่ระบุไว้บอกว่าให้มีความให้ถือธรรมเป็นใหญ่หรือว่าให้เป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยให้ถือธรรมเป็นใหญ่ไม่ได้ถืออำนาจผลประโยชน์ของใครเป็นใหญ่นะแต่ว่าให้มีธรรมเป็นใหญ่นั่นก็คือว่ามีหลักธรรมาธิปไตยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าพระสูตรนี้หรือว่าในทางพุทธศาสนาเหล่านั้นเนี่ยมันมีหลักที่ถูกต้องหลักในการปกครองบริหารประเทศชาติที่ถูกต้องคือหลักธรรมาธิปไตยยืนยันเอาไว้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า รัฐบาลต่างๆหรือว่าพรรคการเมืองต่างๆนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ประยุกต์เอาหลักธรรมาธิปไตยนี้ไปเป็นนโยบายของพรรคสักเท่าไหร่หรือว่าแทบจะไม่ดูเลยหรือว่าแทบจะไม่ได้เอามาเป็นใหญ่เลยถ้าเรื่องของความถูกธรรมในที่หมายนั้นว่าความถูกต้องความถูกต้องความเป็นธรรมนะไม่ได้เอามาเป็นหลักเป็นหลักสำคัญในนโยบายในการดำเนินนโยบายของพรรคของตนเองเลยทั้งที่จริงๆมันมียืนยันไว้ว่าต้องมีธรรมเป็นใหญ่โดยหลักธรรมเป็นใหญ่นี้ในทางพุทธในมุมมองแบบพุทธเรานั้นเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและเราก็ไม่ได้ให้ค่าให้ความสำคัญกับแนวทางการปกครองแบบใดๆก็ตามที่มันเป็นมาเนี่ยเราไม่ได้ฟันธงว่าไม่ได้การันตีว่าแนวทางแบบนั้นแบบนี้ดีแต่เรายืนยันเรายอมรับว่าแนวทางใดก็ตามถ้ามันประกอบด้วยธรรมมีความเป็นธรรมถือธรรมเป็นใหญ่แล้วเป็นแนวทางที่ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบ อำนาจเบ็ดเสร็จหรือว่าการปกครองแบบเผด็จการก็ตามหรือสังคมนิยมก็ตามหรือว่าประชาธิปไตยก็ตามเราก็ไม่ได้โจมตีเราไม่ได้คัดค้านแต่ขอให้ถือธรรมเป็นหลักถือธรรมเป็นใหญ่แต่ถ้าหากว่าหลักไหนหลักเผด็จการหลักสังคมนิยมหลักประชาธิปไตยถ้ามันไม่มีความถูกต้องไม่มีความเป็นธรรมถ้าไม่ชอบธรรมถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ก็จึงมีผู้รู้แต่ท่านพูดว่า หรือว่าท่านจะยกเอ่ยชื่อก็เอ่ยได้เนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านก็เข้าใจตามพระพุทธเจ้านี้เข้าใจในหลักนี้เนี่ยท่านจึงบอกว่าบางทีถ้าหากว่าเรายึดถืออยู่ในธรรมเอาธรรมเป็นใหญ่เนี่ยเผด็จการนี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเป็นเผด็จการโดยธรรม
นะใช้ความถูกต้องมาตัดสินเด็ดขาดไปเลยมันเด็ดขาดหรือว่ามันชัดเจนมันกระชับถ้าเป็นประชาธิปไตยบางทีจะถือทำเป็นใหญ่แต่ว่ามันจะต้องมีการโหวตกันเยอะนะผู้คนต้องปรึกษาต้องฟังเสียงผู้คนทีนี้เสียงผู้คนนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นธรรมทั้งหมดนะเพราะผู้คนนั้นมันก็มีความแตกต่างกันมันมีคนดีคนไม่ดีถ้าไปฟังทั้งหมดมันก็เนิ่นช้าชักช้ามันดึงกันอยู่อย่างนั้นแหละสมมติว่าเสียงเอาว่าอย่างดีว่าเสียงคนดีกับเสียงคนไม่ดีเท่ากันเนี่ยมันก็ไปยากละมันครึ่งครึ่งมันดึงกำลังกันยากยิ่งถ้าหากไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเสียงคนไม่ดีมีมากอย่างเงี้ยนโยบายที่ดีหลักการที่ดีนั้นมันก็ทำไม่ได้เอามาปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นมันชักช้าหรือว่ามันอีลุงตุงนังนะดังนั้นแต่ถ้าหากว่า เป็นแบบเผด็จการหรืออำนาจเด็ดขาดนี่ถ้าเห็นว่าถูกต้องเห็นว่าดีแล้วเนี่ยจัดการไปเลยมันอาจจะไปกระทบกิเลสคนไม่ดีบ้างแต่ว่ากระไรก็ตามเนี่ยที่สุดผลมันจะออกมาก็คือมันจะเกิดผลที่ดีแก่คนทั้งสองฝ่ายก็คือคนดีกับคนไม่ดีก็จะได้รับประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายทำไปเลยอาศัยอำนาจที่มีนั้นจัดการโดยธรรมเนี่ยตรงนี้ มันก็ใช้ได้หรือว่าจะเป็นสังคมนิยมถ้าหากว่าจะจัดการให้เป็นธรรมจริงๆก็ถูกต้องก็ใช้ได้หรือจะเป็นประชาธิปไตยถ้าหากว่าถือกันจริงๆแม้มันจะอาจจะเนิ่นช้าหรือว่าชักช้ามันจะต้องอภิปรายกันเยอะหรือว่าโหวตกันเยอะทำประชามติกันนานหลายรอบหลายครั้งอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องสุดท้ายเนี่ยมันก็จะพอไปได้อยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าานักการเมืองนักบริหารเราพรรคการเมืองเรานั้นได้ปรับประยุกต์ใช้หลักธรรมาธิปไตยหรือว่ารวมไปถึงหลักจักรวรรดิวัตรหลักการปกครองของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่นี้ขนาดไหนเนี่ยในเรื่องราวในจักรวรรดิสูตรที่ส่วนของยกการบริหารปกครองของ พระเจ้าจักรพรรดินั้นมันก็มีความเป็นไป อย่างหนึ่งที่เห็นชัดก็คือยุคใดที่มีพระราชาที่ขาดธรรมปกครองประเทศชาติหรือว่าปกครองประเทศชาติโดยความไม่เป็นธรรมโดยไม่อาศัยหลักความถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดวิปริตเกิดขึ้นนั่นก็คือเกิดความเสื่อมศีลธรรมเกิดขึ้นมันเริ่มจากการที่ผู้นำผู้ปกครองนั้น ไม่ได้ใส่ใจในการที่จะทำนุบำรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีหรือว่ามีความพออยู่พอกินก็คือไม่ให้มีความยากจนยุคใดที่รัฐบาลหรือว่าผู้ปกครองไม่ดำเนินนโยบายไม่บริหารให้ประชาชนนั้นมีอยู่มีกินไม่ขจัดความยากจนให้กับประชาชนนั้นเมื่อประชาชนมีความขัดสนมีความยากจนมันจะเกิดเขาเรียกว่าเกิดการผิดศีลผิดธรรมกันขึ้นมาก็คือเกิดการเมื่อมันมีความขัดสนก็มีการขโมยเมื่อมีการขโมยกันขึ้นมาก็ต้องมีการเบียดเบียนกันนะมีการเข่นฆ่ากันมีการสะสมสตราอาวุธเครื่องไม้เครื่องมือป้องกันตัวเองป้องกันทรัพย์สินแล้วก็นำไปสู่การเข่นฆ่ากันเมื่อมีการเข่นฆ่ากันนั้นก็จะทำให้มีมุสาวาทเกิดความเขาเรียกว่า เกิดการโกหกกันขึ้นมาว่าเราไม่เคยทำผิดเราไม่ได้ขโมยเราไม่ได้เข็นฆ่าใครแล้วก็
มันก็เกิดความไม่ดีไม่งามอื่นๆขึ้นมาอีกเยอะโดยลำดับเป็นไปโดยลำดับไล่ตั้งแต่ปานาก็คืออยู่ในแวดวงของการผิดศีลห้าเนี่ยขาดศีลธรรมขาดศีลห้านะมีมุสาวาทแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการพูดส่อเสียดการกลั่นแกล้งกันการกล่าวร้ายกันเพื่อให้แตกแยกความสามัคคีขาดความรักต่อกันจากนั้นมันก็นำไปสู่อธรรมอื่นๆถ้าจะว่าตามที่กล่าวมาเขาไล่ที่กล่าวไว้นะที่ไล่เรียงมาเขาบอกว่าเมื่อมันมีอทินาทานมันก็มีทำให้มีสตราอาวุธมากเมื่อมีสตราอาวุธก็ทำให้มีเกิดปนาติบาตเข็นฆ่ากันเมื่อเกิดปนาติบาตนั้น ก็มีการเกิดมุสาวาทคือเกิดการโกหกกันเมื่อมีมุสาวาทคือการโกหกก็จะทำให้มีการกล่าวเสียดสีกล่าวใส่ร้ายกันปิสุณวาจาเมื่อมีปิสุณวาจาเขาก็บอกว่าต่อมามันจะทำให้คนนั้นไม่เคารพไม่ยำเกรงไม่ได้ปฏิบัติให้ชอบธรรมกับสถานะของผู้คนมีการล่วงละเมิดกันและกันเกิดกามสุมิจฉาจารเมื่อมีการละเมิดยุคที่มีการละเมิดทางครอบครัวมีกามสุมิจฉาจารมันก็จะมีความคำหยาบมีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นมาอีกก็คือมีการพลุสวาจามีเกิดการพูดคำหยาบสัมภัพปรปาเกิดการพูดไปเรื่อยพูดเพ้อเจ้ออย่างนั้นต่อมามันก็จะเกิดความละโมบโลภมากความเพ่งเล็งความโลภความโลภแล้วก็มีความพยาบาทอภิชฌาความโลภพยาบาทความอาฆาตเคียดแค้นจากนั้นต่อมาก็จะเกิดความเห็นผิดเกิดมิจฉาทิฏฐิเมื่อคนมีมิจฉาทิฏฐินั้นก็มันจะเกิดความวิปริตสามประการก็คือเกิดอธรรมราคะคือความกำหนัดที่ไม่เป็นธรรมอย่างเช่นความกำหนัดในบุคคลที่ไม่น่าจะกำหนัดเช่นพ่อแม่ลูกพี่น้องอะไรต่างๆเหล่านี้วิสมะโลภะเกิดความละโมบโลภอย่างผิดธรรมชาติละโมบโลภมากอย่างยิ่งนะแล้วนอกจากนั้นก็เกิดมิจฉาธรรมมิจฉาธรรมเขาบอกว่าคือผิดธรรมชาติเกิดเรื่องราวที่ผิดธรรมชาติเกิดขึ้นเช่นเขาระบุเขาอธิบายว่าเช่นว่าชายรักชายหญิงรักหญิงอย่างเนี้ยจากนั้นต่อมาก็มาถึงเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆมากขึ้นก็จะเกิดความทอดทิ้งพ่อแม่นะความปฏิบัติไม่ถูกต้องกับพ่อกับแม่กับนักบวชแล้วก็ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะมันก็จะมาถึงจุดถ้าหากว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเขาว่ากันว่าอายุไขความเจริญรุ่งเรืองอายุวรรณะของมนุษย์ก็จะเสื่อมถอยเสื่อมถอยไปเสื่อมลงเสื่อมลงอายุน้อยลงร้อยลงจนมาถึงจากในจักรวาลสูตรเขาบอกเขาระบุว่าในยุคที่ผู้คนมีศีลมีธรรมกันนั้นเนี่ยคนมีอายุยืนยาวถึง 80,000 ปีแต่เมื่อศีลธรรมเสื่อมทรามตรงมาเรื่อยๆถึงยุคเสื่อมมาเรื่อยๆนี่คนก็จะอายุลดลงนะลดลงมาถึงจุดที่ยังพอเป็นไปได้ก็คือยุคอายุ100ปีอย่างยุคของพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่ยังพอเป็นไปได้อยู่เป็นยุคที่พระพุทธเจ้าเองก็ยังคิดว่ามาโปรดได้แต่ถ้าหากว่ามันเสื่อมต่อไปในที่นี้นี่ก็ความน่าสนใจของจักรวาลที่สุดก็คือนำอดีตนำตัวอย่างในอดีตที่มันเกิดขึ้นมาให้เห็นมาให้เรารับทราบแล้วก็นำเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เราได้รู้ก็คือท่านบอกว่าต่อไปศีลธรรมก็จะเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆนะจนอายุไขของมนุษย์ก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆนะเสื่อมไปเรื่อยๆจนถึงยุคที่คนเนี่ยจะมีอายุ10ปีนะยุคที่คนมีอายุ 80,000 ปีเนี่ย500ปีจึงจะแต่งการแต่งงานแต่ถ้ายุคที่คนมีอายุแค่10ปีเนี่ยเขาบอกว่า
5ปีเนี่ยก็แต่งการแต่งงานกันว่างั้นก็พอมามีอายุ10ปีนี้ก็จะเกิด อาเพศเกิดความไม่ดีไม่งามเยอะแยะมากมายเช่นอาหารดีๆเนี่ยหมดไปนะความดีงามที่เรียกว่ากุศลกรรมบถนี่ก็หมดไปแล้วก็ขาดความเคารพในพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาคนก็จะเกิดการล่วงละเมิดกันสมสู่กันเนี่ยเหมือนกับสัตว์เขาว่าอย่างนั้นนอกจากนั้นแล้วนี่ยังมีความคิดอาฆาตพยาบาทต่อกันและกันอย่างไม่น่าเป็นไปได้อย่างพ่อแม่ลูกพ่อแม่กับลูกพี่กับน้องกับญาตินี่ก็คิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันจนถึงขั้นว่าแม้คนในครอบครัวคนที่เป็นญาติกันคนที่เป็นสายเลือดกันก็ยังคิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันขนาดนั้นมันก็จะทำให้เกิดมิคัสสัญญีเราเรียกว่ามิคัสสัญญีหรือว่าเกิดสัตทันตรกับหรือเกิดมิคัสสัญญีก็คือเกิดการมองกันเป็นผักเป็นปลาเกิดการมองกันเป็นเหยื่อเป็นเนื้อแล้วเกิดการเข็นฆ่ากันเป็นเวลา7วันจนทำให้ผู้คนส่วนหนึ่งนั้นเกิดความสะเทือนใจแล้วก็หลบลี้หนีเอาตัวรอดแล้วก็พอช่วงเวลาเนี่ยเขาบอกว่ามิคัสสัญญีมันใช้เวลา7วันใครรอดก็คือถือว่าเป็นผู้โชคดีก็มาคิดกันใหม่นะมาคิดกันได้ว่าเกิดจากการที่เรานั้นเสื่อมศีลธรรมนะก็ทำให้มาให้ความสำคัญกับศีลธรรมแล้วอายุวรรณะความเจริญก็กลับมาเพราะอย่างนี้ก็คืออายุไขของมนุษย์ก็จะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในคราวก่อนนะอาจจะบอกว่าเพิ่มขึ้นจาก10กระโดดเป็น100แต่ไม่ใช่นะนี่เขาเพิ่มขึ้นโดยลำดับถ้ามนุษย์มีกลับมาประพฤติศีลธรรมประพฤติธรรมกันนะมีศีลธรรมกันอายุก็จะเพิ่มขึ้นอายุต่ำสุดที่10ปีนะก็จะเพิ่มขึ้นทีละครึ่ง10ปีเป็น20ปี20ปีเป็น40ปี40ก็เพิ่มเป็น80 80ก็เพิ่มเป็น160 160ก็เพิ่มเป็น320 320เพิ่มเป็น640640ก็เพิ่มเป็น 2,000 2,000 ก็เพิ่มเป็น 4,000 4,000 ก็เพิ่มเป็น 8,000 8,000 ก็เพิ่มเป็น 20,000 20,000 ก็เพิ่มเป็น 40,000 40,000 ก็เพิ่มเป็น 80,000 เนี่ยมนุษย์จะกลับมาในอนาคตเขาบอกว่ามนุษย์จะกลับมามีอายุขัย 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องของอายุขัยที่พูดกันมาเนี่ยว่ามันน้อยแล้วก็มันมากเนี่ยจนไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ก็ขอให้กลับย้อนไปฟังในยุคตอนก่อนๆ นะว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีความต่างกันของยุคสมัยมันมีความเป็นไปของยุคสมัยนะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการวิวัฒนาการอีกมากมนุษย์จะกลับมาเจริญมีอายุขัยอีกครั้งหนึ่งนะก็คือถึง 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งและทีนี้ก็คือเมื่อได้บอกว่าตามจักรวัติสูตรเนี่ยเราบอกว่าในคราวที่มนุษย์ประพฤติธรรมแล้วก็กลับมาเจริญนะกลับมาเจริญอีกครั้งจนอายุได้80,000 ปีในคราวนั้นแหละพระศรีอริยเมตไตรหรือว่าพระพุทธเจ้านามว่าเมตไตรยะเนี่ยจะมาอุบัติตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ยืนยันนะท่านได้พูดถึงการมาของพระศรีอริยเมตไตรที่เรารู้ที่เราใช้คำกันหรือว่าพระเมตไตรยะพระพุทธเจ้าในอนาคตในพัทธกัปนี้องค์ที่5ในพัทธกัปนี้จะมาอุบัติเนี่ยตรงนี้ที่นำมาก็คือเพื่อที่จะยืนยันเพื่อที่จะบอกว่า พระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรนี่ยังไม่ได้มาง่ายๆนะยังไม่ได้อุบัติง่ายๆเราอาจจะเห็นข่าวลือนะมานานแล้วล่ะหรือแม้กระทั่งในยุคไม่ช้าไม่นานนี้หรือว่าปัจจุบันนี้หรือกำลังจะเกิดในอนาคตอันใกล้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราก็คงเคยได้ยินหรือถ้าสมมติว่าโยมเพิ่งได้ยินจะได้ยินว่าศีลธรรมของผู้คนมันเสื่อมโทรมแล้วบ้านเมืองมันจะเป็นมิคัสสัญญีแล้วแล้วก็พระศรีอริยไตรได้มาโปรดแล้วมีการอ้างเหมือนกันที่เป็นมาเนี่ยมีการอ้างว่ายุคพระศรีอริยไตรมาถึงแล้วแล้วก็พระศรีอริยเมตไตร
มาเกิดแล้วมาเผยแพร่แล้วเนี่ยมันมีทางกลุ่มที่เคยรับรู้เนี่ยคือกลุ่มทางชาวพุทธทางจากไต้หวันเนี่ยเข้ามาเขาบอกว่ามีพระศรีอริยเมตไตรศาสนาพระศรีอริยเมตไตรมาโปรดแล้วโดยส่งคนผู้นั้นผู้นี้ผู้นำทางศาสนาชื่อนั้นชื่อนี้แบบนั้นแบบนี้มาอันนี้ก็ให้เราเชื่อเนี่ยให้เราไม่ใช่ให้เราเชื่อหมายความว่าให้เราเข้าใจไว้ว่าพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรนั้นยังไม่ได้มาง่ายๆท่านจะมาตามที่พระเจ้าบอกก็คือจะมาในยุคที่มนุษย์กลับมาเจริญมีอายุ 80,000 ปีอีกครั้งโน่นแหละซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็อีกนานตอนนี้เราวิวัฒนาการมาถึงว่ายุคที่เราอยู่ในยุคที่มนุษย์มีอายุ100ปีโดยอายุไขแต่อายุไขของมนุษย์100ปีเกณฑ์เราเปลี่ยนมันได้ลดลงละเริ่มลดลงอย่างที่เรารู้กันที่ได้พูดไปว่ามีลดลงไปเรื่อยเขาเอาเกณฑ์ว่า70กว่าด้วยซ้ำไม่ถึง80แม้พระเจ้าเองเราก็แค่80แต่ว่าโดยเฉลี่ยเขาบอกว่าอายุไขมนุษย์70ไปปลายหรือ70กว่ากลางๆไปปลายแล้วก็ว่าไปนี่แสดงว่ามันลดลงเห็นไหมมันลดลงมากแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างเนี้ยโดยวัฒนการเนี่ยโดยแล้วเนี่ยสังคมมันก็เสื่อมโทรมไปเยอะเนี่ยอายุไขของมนุษย์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆศีลธรรมต่างๆมันก็จะลดลงก็เข้าใจว่าถ้าเป็นไปตามข้อมูลการพยากรณ์หรือการเห็นอนาคตของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเสื่อมลงจนถึงอายุ10ปีนั่นแหละนะแล้วก็จะเกิดความไม่ดีไม่งามต่างๆตามที่ได้กล่าวไปเนี่ยถ้าหากว่าเรา จะชะลอคงจะเรื่องของการป้องกันหรือไม่ให้เกิดนั้นมันก็เป็นไปได้ยากละถ้าพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างเนี้ยแต่ทำยังไงจึงจะชะลอไม่ให้นะฮะอายุไขของมนุษย์ไม่ให้ยุคแบบนั้นความเสื่อมแบบนั้นเกิดขึ้นไวเกิดไวขึ้นหรือว่าจะทำยังไงให้เรานั้นไม่นะได้มาเกิดในช่วงเวลาที่มันวุ่นวายช่วงเวลาที่ศีลธรรมเสื่อมโทรมช่วงเวลาที่มนุษย์มีอายุไขตกต่ำขนาดนั้นจะเกิดความวิบัติขนาดนั้นเราก็ต้องมาพิจารณากันต้องมาเตรียมตัวต้องมาจัดการกันว่าจะทำยังไงทำเราจะไม่ได้มาเกิดในช่วงเวลานั้นแต่ว่าก็มีธรรมเนียมอย่างหนึ่งแล้วมีข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งของชาวพุทธเราก็คือเรื่องของการทำบุญทำกุศลทำบุญทำทานประกอบคุณงามความดีใดๆเราก็ตั้งจิตปรารถนาที่จะมาเกิดในศาสนาพระศรีอานหรือว่าพระเมตไตรยะพระพุทธเจ้าในอนาคตอันนี้ก็ความปรารถนาตรงนี้ก็เป็นความปรารถนาที่ดีเป็นการตั้งเจตนาที่ดีก็ขอให้รักษาไว้นะแล้วก็ให้ตั้งเจตนาตรงนี้เอาไว้ให้แน่วแน่แล้วก็ให้ปฏิบัติให้สร้างปฏิปทาให้สร้างบุญสร้างกุศลให้รอดพ้นนะจากยุคเสื่อมมาปรากฏอีกทีนะก็ให้มันเป็นยุคที่มีความถูกต้องมีศีลธรรมที่ดีงามมีความเจริญหรือว่าเป็นในช่วงที่พระพุทธเจ้าเมตยะมาเกิดก็จะเป็นความโชคดีของเราท่านทั้งหลายอาตมาก็ได้นำควันหลงนะจากจักรวัตรีสูตรก็อย่างที่บอกว่าเป็นควันหลงก็คือเป็นประเด็นตกค้างอาจจะเป็นประเด็นซ้ำบ้างเป็นประเด็นไหนที่อยากจะพูดเสริมพูดเพิ่มขยายอะไรบ้างนะเพราะว่าอาตมายังหลงอยู่ในควันกลิ่นอายของเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในจักรวัตรีสูตรอยู่ก็เลยได้นำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการย้ำเป็นการได้นำมาทบทวนกันอีกครั้งแล้วก็นำมาเสริมในจุดที่ยังข้ามไปก็คิดว่าสมควรแก่เวลาต่อไปก็จะได้ร่วมกันทำภาวนาวันละนิดเพื่อจิตแจ่มใสตามธรรมเนียมขอเชิญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติ
สมควรเก็บเวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชฌาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญสุขีทีฆายุโกภะวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลังขอทักทายญาติโยมตามธรรมเนียมนิดหนึ่งนะก็มีคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาตอนนี้กลับมาจากพาพ่อปู่แม่ย่าไปเที่ยวหรือยังไม่ทราบเนาะคุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์คุณโยมพรพันธ์เบสเร่คุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์คุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลคุณโยมแม่สมภาพคมสันคุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์คุณโยมเค้นธนาคุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาบุญนำปรักกโมคุณโยมพะเยาเจนพนัสคุณโยมนพรัตน์บุญกอบคุณโยมดร.สรพันธ์นันตภูมิคุณโยมบัวผันฮอลก็มีท่านร่วมญาติโยมร่วมภาวนาที่แจ้งมาก็มีโยมกัลยาปองเทพคงคาคุณโยมสุพรรณิกาฉายารักษ์คุณโยมน้อยคุณโยมทัตพิชาคุณโยมศรีวิไลโยมนพรัตน์บุญกอบก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ